สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มากับเพื่อนแนนนะนัดขึ้นมาเที่ยวกันบนเขาเพื่อนๆก็เลยมาเจอพื้นที่ที่ว่าดูน่าสนใจก็เลยบันทึกวิดีโอให้กับเพื่อนๆนี้ได้ดูเดี๋ยวผมญาติเอาจานรถก่อนนะด้านบนตรงนี้เนี่ยวิวสวยมากๆเลยมีวิลล่าอยู่หลายหลังนะเพื่อนๆนะแล้วก็มีบางจุดเนี่ยดูแล้วก็น่าจะหยุดสร้างไปแล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจหรือเปล่านะแต่บางจุดเนี่ยก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยเพื่อนแอนขึ้นไปด้านบนนะเพื่อนๆนะแต่ผมเอากระเป๋าก่อนเชิญทัศนาโอ้เหรียญอะไรไม่รู้ต่างชาติหรือเปล่าเหรียญบาทนั่นเองเชิญทัศนาวิวพันล้านเพื่อนวู้วิวระดับพันล้านเอากุญแจรถมาแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปแนนจอดตรงนี้ก็ได้สวยงามจริงอ่ะเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนอีกเพื่อนๆเผื่อเจอจุดที่สามารถเก็บวิวทิวทัศน์ได้นะเพื่อนๆนะเดินขึ้นเขาก็เหนื่อยแล้วโอ้เป็นที่นั่งพักผ่อนนะมีเบาะให้นั่งเมื่อก่อนตรงนี้ไม่รู้เป็นร้านอะไรนะเพื่อนๆนะแต่จัดสวนไว้สวยงามมากเลยแต่ตอนนี้คือหญ้าขึ้นรกหมดแล้วสวัสดีครับขออนุญาตนะครับมีโทรทัศน์โบราณด้วยเงียบมากเอ้าตรงนี้ไม่มีคนอยู่เหรอเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยนะเพื่อนๆนะมีสารไม้โบราณตั้งไว้อยู่ด้วยตรงนั้นฮะเฮ้ยตรงข้างบนนี้ไม่มีกลายเป็นบ้านร้างสภาพยังดูดีนะไม่ไลฟ์สดบันทึกวิดีโอเฮ้ยตรงนี้เคยเป็นร้านแน่เลยนะข้างบนเหรอข้างล่างมีข้างล่างอีกเหรอคือนี่มาบ่มึงเฮ้ยเดี๋ยวเดินสำรวจดูหน่อยดีกว่าน่าจะมีคนดูแลนะน่าจะมีคนดูแลแหละแบบเนี้ยนี่น่าจะขายอะไรพวกสร้อยพวกน่าจะเป็นของที่ระลึกมันมีตู้โชว์แบบขายของที่ระลึกอยู่กลางคืนนี่ไม่รู้ว่าสารเขาตั้งข้างล่างเลยมันโดนรื้อสารออกมาเดี๋ยวไปดูหน่อยฮะมันถ่ายคืนนี้วะถ่ายกลางวันเนี่ยเอากลางวันก่อนมาอุตส่าห์มาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวสะพานไม้เฮ้ยไม้ตะเคียนนะมึงไปเดินเหยียบได้ไงเนี่ยกูหลุดมาดีครับสภาพยังดูดีอยู่เลยนะเหมือนกับยังมีคนอยู่อ่ะอยู่ที่ไหนไปหมดละมีกระจกแตกข้างบนโอ้โหตุ๊กแกเทพเจ้าตัวใหญ่นะเอฟซีมึงชอบ
ตรงนี้แบบว่าบ้านเยอะมากเนาะแต่เราคงเข้าไปข้างในไม่ได้หรอกนั้นเพราะว่าเกี่ยวเป็นเรื่องการบุกรุกเลยหรอถ้าเกิดเป็นโครงการแบบถ้าเป็นบ้านแบบเนี้ยพอยังพอเดินดูได้ถ้าเห็นแล้วมันไม่มีทรัพย์สินอะไรเนี่ยเดินดูขอเดินดูนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับโหเป็นศาลหลังใหญ่มากครับเพื่อนแต่ถูกนำออกมาตั้งไว้ตรงนี้น่าจะเคยตั้งบูชาไว้แล้วแหละขออนุญาตนะครับตุ๊กตาตายายล้มเลยในระนาดเลยเพื่อนมีกุมารทองเลยน่าจะเป็นของคนต่างชาตินะเพื่อนนะเพราะดูการออกแบบแล้วเนี่ยดูแปลกเคยเป็นห้องเช่าหรือว่าเคยเป็นที่พักของพนักงานอย่างแน่นอนเลยน่าจะเคยเป็นที่พักของพนักงานบริษัทเนี่ยแหละร้านนั่นเป็นร้านเหรอคาราโอเกะอ่ะน่าจะเป็นร้านเหมือนคาราโอเกะเหรอมีกระจกสีแบบเนี้ยกระจกสีแบบนี้น่าจะประมาณนั้นนะใช่เหมือนคาเฟ่คาราโอเกะอะไรแบบเนี้ยนะมีอ๋อนี่ไงมีเตาบาร์แอนด์กริลเนี่ยเตาบาร์แอนด์กริลพิซซ่าเนี่ยแล้วมีป้ายบาสเกตบอลแบบโบราณแบบคลาสสิกของอเมริกันไอ้ของดาวต่างชาติเองนะขออนุญาตนะครับโอ้ป้าสงครามเหรอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ป้าสงครามโอเค Xbox ฝรั่งน่าจะเป็นแนวไอ้นี่แอคชั่นแอดเวนเจอร์พื้นตรงนี้เสมอขึ้นมาตรงนี้แล้วเพื่อนๆเนี่ยการออกแบบดูแปลกนะห้องน้ำการออกแบบต่างๆดูแปลกแม็กเลิฟมายเอาตุ๊กแกไปไหนละฮะตุ๊กแกหายไปแล้วแอบไปครับมีคนมาแล้วแอบไปครับนี่ไงโอ้โหหลังตุ๊กแกเยอะอยู่เป็นชุมชนแน่นอนในท่อนั้นโอ้โหขอใหญ่ขอละเข้าบ้านดีกว่ามีคนมาโอ้ยเขาลูกลูกลูกโอ้ยเฮ้ยฮะตัวใหญ่เลยตัวท้องเออเมื่อกี้อ่ะนี่ไงออกหัวแล้วมาออกดูสวัสดีครับไม่ตามไม่ได้ทำอะไรขออนุญาตนะครับเข้าไปในโครงการมีรถเข้ามานะเพื่อนๆแล้วก็เข้าไปในโครงการน่าจะเป็นคนดูแลแหละอาบาข้างล่างเรียนมีทางลงไปอีกอ่ะเอ็มอาบาด้วยดูขู่เต็มที่อ่ะอย่ามานะน่าจะเป็นคนดูแลแหละเพื่อนๆเราคงสำรวจอะไรได้มากไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ยังมีคนสานต่อทำต่อตรงจุดไหนที่เราสามารถสำรวจได้ดูได้เราก็ตามแบบฉบับนั้นเพื่อนแต่ตรงจุดที่ไม่ได้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆโปรดเข้าใจนะฮะแน่นอนแล้วตรงแนนขี่รถไปถึงตรงไหนอ่ะไปข้างล่างแต่ว่าเข้าไปไม่ได้เป็นป่าไปแล้วว่ามีทางรถไปจริงเหรอแล้วตึกนั้นน่ะตึกนั้นคืออะไรอ่ะข้างล่างทรง
ขึ้นไฟมองมีกล้องด้วยมีกล้องวงจรปิดเหรอใช่เฮ้ยไม่ได้งั้นแสดงว่ามีคนดูแลแสดงว่าเขายังมันไม่ได้ล้างจริงเพื่อนมันยังเป็นพื้นที่ที่เข้าแบบเงี้ยไม่ใช่ของเขาหรอกเออไม่ใช่งั้นเดี๋ยวทำไว้เอามีโอกาสเราจะมาที่นี่กลางคืนกันแล้วกันนะเพื่อนๆนะมาดูวิวแล้วก็วิว1,000 ล้านนะแล้วก็วิว300 ล้านตรงนั้น3,000 ล้านไม่ตรงนั้นวิว1,000 ล้านตรงนี้วิว300 ล้านก็จะให้เห็นทั้ง2 วิวนะเพื่อนนะแล้วก็พื้นที่ป่าบริเวณนี้โดยรอบแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือบาร์ที่เราเคยมาตอนกลางวันตอนนั้นมันจะมีพื้นที่บาร์ขนาดใหญ่แล้วตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปแล้วแล้วมีเพื่อนในเพจของเราเนี่ยนะครับที่มีเซนต์เนี่ยเขาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดูน่ากลัวตรงบริเวณนั้นครับว่าคล้ายกับสิ่งที่เรียกว่าอสุรกายเพื่อนๆอาศัยอยู่ยังอยู่ที่นั่นซึ่งมันตรงกับข้อมูลตรงที่พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีลูกจ้างนะครับชาวต่างด้าวที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยที่ชอบเล่นคาถาคมคุณไสเนี่ยอยู่อาศัยเยอะนะครับแล้วก็มักจะปล่อยของออกมาในช่วงเวลาค่ำคืนพื้นที่บริเวณนั้นเดี๋ยวเราจะมากันในคืนวันโกนวันพระกันเลยเพื่อนๆมาเป็นแรงใจมาเป็นแรงใจให้กับพวกเราในการสำรวจด้วยนะครับยืนอยู่ในป่าเนาะไหนอ่ะเมื่อกี้วะมีคนเหรอเออหายแล้วอย่าบิ้วดิมีแต่บิ้วเว้ยมีคนแอบดูอยู่เหมือนมีคนแอบดูหรือมึงเห็นว่าเป็นคนหรือว่าเหมือนกับรู้สึกเป็นเงาอ่ะแหมอะไรนั่นน่ะมันมีอยู่แล้วล่ะไปโอเคเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูในสถานที่อื่นๆต่อเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆสวัสดีครับโอ้ไม้ติ่มหัวมาแล้วคือไปก่อนนะเอ็มฮะงานเข้าอ๋อมีออเดอร์ออเดอร์ครับโอเคมีออเดอร์ไปเลยลุยเลย